นี่แต่เรื่องวันนี้เจเจมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอหนังแนวบลอดเว์มิวสิคลเรื่องดังอย่างมาม่ามีย ภาคนี้นะจ๊ะเป็นภาคสองที่เจ๊จจะมาเล่าวันนี้เราจะไปรู้จักกับดอนนาให้มากขึ้นหนังเนี่ยจะเล่าตั้งแต่ช่วงเวลาที่เธอเรียนจบแล้วก็ตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่เกาะคาเลไคลีในกรีซแล้วก็เล่าถึงคนที่อาจจะเป็นพ่อทั้ง3ของโซฟีได้แก่แฮร์รี่ชายหนุ่มเจ้าสเสน่ห์บิล ชายผู้เสนอจะพาดอนนาไปยังเกาะแห่งนั้นด้วยเรือใบของเขาและแซมชายผู้รอเลาและกล้าหาญที่เธอได้พบที่เกาะและเธอก็ตอกลุมรักเขาในทันที ตัดสลับมากับเหตุการณ์ปัจจุบันที่โซฟีได้พยายามอุทิศตัวเพื่อทำความฝันของดอนนาผู้เป็นแม่ให้เป็นจริงด้วยการปรับปรุงโรงแรมให้เป็นโฮเทลเบลล่าดอนนาโดยจะได้รับการสนับสนุนจากแซมหนึ่งในสามชายผู้อาจจะเป็นพ่อแท้ๆของเธอแต่ว่าโซฟีอ่ะก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งเรื่องชีวิตคู่ทั้งมลสมลูกใหญ่ที่อาจจะทำให้งานเปิดตัวโรงแรมพังพินาศไปนในพริบตาก็เป็นได้แต่ว่าโซฟีจะสารฝันของดอนนาได้สำเร็จหรือเปล่าไปติดตามชม กันนะจ๊ะนายมามาเมียเฮียร์วิกเกอร์เกนวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมเวลา4ทุ่มทางช่อง True Film 2ช่อง136และ223ใครที่ชอบหนังแนวมิวสิคลลเรื่องนี้รับรองว่าโดนใจเจเจคอนเฟิร์มวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย